ได้ประชาธิปไตยมาแค่3เดือนคนไทย 92% เบื่อเสียแล้วจานิวยังนอน ICU หลายฝ่ายเร่งรัฐบาลจัดการบิ๊กป้อมสั่งผบ.ตร.ประชุมด่วนบิ๊กตู่กลับถึงไทยไม่ตอบปัญหากลุ่ม3มิตรพลังประชารัฐระอุอนุชาตาคาใสทวงสัจจะบิ๊กตู่เริ่มวันนี้กรมบัญชีกลางจ่ายบำเหน็จดำรงชีพให้ผู้รับบำนาญอายุ70ปีขึ้นไปมหาวิทยาลัยขอนแก่นคว้ารางวัลวิจัยดีเด่นไก่3โลเกากินได้ผบ.ตร.เอาจริงตั้งชุดปราบเด็กแว้นทั่วประเทศกำชับให้รู้ผลใน1เดือนพ่อแม่ต้องรับผิดชอบด้วยเลขาศาลยุติธรรมไม่มีแนวคิดตั้งศาลจราจรแค่ออกกฎหมายพิจารณาคดีหรือตั้งแผนกเฉพาะ50กว่าชีวิตหนีตายระทึกไฟไหม้รถขนแรงงานวอดกลางดอยมูเซอร์จังหวัดตากสร้างสรรค์ผลิตสื่อที่ยึดถือความเที่ยงตรงยุติธรรมจักทำรงด้วยแน่วแน่ปณิธานเที่ยงตรงเป็นกลางสร้างสรรค์สื่อกลางเพื่อความเป็นกลางพอเพียงนี้อาจจะมีมากอาจจะมีของหรูหราก็ได้แต่ว่าต้องไม่ไปเบียดเบียนคนอื่นต้องให้พอประมาณตามอัตภาพพูดจาก็พอเพียงทำอะไรก็พอเพียงปฏิบัติตนก็พอเพียงพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรพระราชทานแก่คณะบุคคลที่เข้าเฝ้าถวายพระพรชัยมงคลณสวนจิตรดาพระราชวังดุสิต4ธันวาคม2541สวัสดีครับได้เวลาสื่อกลางครับวันนี้เป็นเช้าวันจันทร์วันที่1เดือนกรกฎาคม2562เป็นวันพระแรม14ค่ำเดือน7ปีกุลจุลศักราช1381ปีคริสต์ศักราช2019เวลาดีวันนี้เช้ามืดจนถึงเที่ยงสีที่เป็นมงคลวันนี้เป็นสีฟ้าสีเหลืองตำราให้เรียกทรัพย์ด้วยสีม่วงวันนี้ผีหลวงอยู่ทางทิศตะวันออกครับวันนี้ในอดีตวันที่1กรกฎาคมเมื่อปีพ.ศ. 2414ในสมัยรัชกาลที่5พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงให้เปลี่ยนเครื่องแต่งตัวข้าราชการเสื้อใหม่ให้สวมถุงน่องรองเท้าเวลาเข้าเฝ้าจากที่เคยนุ่งโจงกระเบนนี่นะครับก็เป็นสวมถุงน่องรองเท้าสวมกางเกงแล้วให้ยืนเฝ้าเวลาเสด็จออกเป็นการส่วนพระองค์ไม่ต้องหมอบกราบเหมือนอย่างเช่นแต่ก่อนวันนี้เมื่อปีพ.ศ. 2428ในสมัยรัชกาลที่5ประเทศไทยได้เข้าเป็นสมาชิกสหภาพไปรษณีย์สากลซึ่งมีสำนักงานอยู่ที่ไคโรประเทศอียิปต์1กรกฎาคมเมื่อปีพ.ศ. 2449สมัยรัชกาลที่5เป็นวันเปิดการไปรษณีย์รถไฟเป็นครั้งแรกไปรษณีย์บนรถไฟนั้นก็จะเปิดบนรถไฟสายกรุงเทพนครราชสีมาวันนี้เมื่อปีพ.ศ. 2453ในสมัย
รัชกาลพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่6เป็นยุคของการก่อตั้งการลูกเสือในประเทศไทยประเทศไทยนี่เป็นประเทศที่3ในโลกนะครับที่มีกองลูกเสือเมื่อ1กรกฎาคม2453มีการตราลักษณะข้อบังคับลูกเสือไทยวันนี้เมื่อปีพ.ศ. 2456สมัยรัชกาลที่6นั้นมีการออกพระราชบัญญัติให้คนไทยทุกคนใช้นามสกุลเมื่อก่อนคนไม่มีนามสกุลครับนายแดงนางเขียวนางตุ๋ยแต่พอมันมากขึ้นคนมากขึ้นมีเยอะหลายแดงหลายเขียวหลายตุ๋ยก็ต้องมีนามสกุลครับวันนี้เมื่อปีพ.ศ. 2493ประเทศไทยได้เข้าเป็นสมาชิกองค์การสหภาพรัฐสภาระหว่างประเทศวันนี้เมื่อปีพ.ศ. 2502เป็นวันประกาศให้เลิกสูบฝิ่นและให้เผาตะเกียงกล้องสูบยาฝิ่นทั่วประเทศแต่นั้นเป็นยุคของจอมพลสฤษดิ์ธนรัตน์เป็นนายกรัฐมนตรีวันนี้ครบรอบวันเกิดท่านผู้ใดครับใครมีวันคล้ายวันเกิดในวันนี้วันที่1กรกฎาคมขอส่งความปรารถนาดีถึงคุณครับขอสิ่งดีสิ่งเจริญสิ่งสวยสิ่งงามเกิดกับคุณให้อยู่กับคุณนานๆขอให้สุขกายสบายใจสุขสันต์วันเกิดครับสุขสันต์วันเกิดวันนี้ให้สุขสีวันเกิดเกลไกรให้สุขสมวันเกิดตลอดไปให้สุขใจวันเกิดตลอดกาลคุยกันเรื่องดีๆครับวันนี้อาจารย์สมนึกคงเจริญไม่เขียนกระทู้กลอนนะครับแต่ว่าสะท้อนให้เห็นถึงความรู้สึกบางอย่างของคนไทยเรื่องเกี่ยวกับกฎหมายครับกฎหมายไทยบังคับใช้ไม่เด็ดขาดพอผิดพลาดกลับวิ่งเต้นใช้เส้นสายครั้นผิดหนักกลับพักผิดให้ผิดคลายฆ่าคนตายกลับสบายไม่จองจำพวกโกงกินทรัพย์สินแผ่นดินชาติเข้ามากวาดโลมเลียเสียจนหนำกลับยกย่องให้เป็นเช่นผู้นำประชาช้ำต้องระกำรับหนี้ไปหากกฎหมายคือกฎหมายใช้บังคับถึงจะปรับเปลี่ยนไปให้ทันสมัยเราพวกมวลมหาประชาไทยต้องอยู่ใต้กฎหมายไทยทุกคนเป็นเรื่องจริงครับกฎหมายต้องบังคับใช้ให้เด็ดขาดแล้วก็ต้องให้เสมอภาคกันทุกคนครับทุกคนต้องอยู่ใต้กฎหมายไทยเหมือนกันครับอาจารย์ประวิตรแม่นหมายครับฝากบทกลอนจากสุภสิทธิ์สอนหญิงของสุนทรภู่ใช้สอนใจได้ทุกสมัยจากสุภสิทธิ์สอนหญิงครับสอนว่าจะพูดจาสารพัดประหยัดปากอย่าพูดมากเติมต่อซึ่งข้อขำความสิ่งไรในจิตจงปิดงำอย่าควรนำแน่ออกไปนอกเรือนการสิ่งไรที่ชั่วผัวเขาห้ามประพฤติตามแบบแผนให้แม้นเหมือนอย่าดึงดื้อถือตนเป็นคนเฉือนจงเอ้ยเอือดจงเอ่ยเอื้อนโอภาให้หน้าฟังขอบคุณทั้งสองท่านครับแล้วก็ไปวันนี้วันทำงานแล้วนะครับก็ทำหวังก็จะต้องกลับไปทำงานออกจากบ้านแต่เช้าก็ดีนะครับรถไม่ติดเดี๋ยวนี้ถนนสายไหนที่ไหนในประเทศไทยมันก็รถติดหมดอะคนบ้านผมนี่เมื่อก่อนเวลาจะออกไปทำงานออกกันสัก7โมงครึ่งยังพอทันจะไปทำงาน8โมงครึ่งระยะทางแค่10กว่ากิโลเดี๋ยวนี้ต้องเป็นชั่วโมงครับยิ่งระยองตอนนี้กำลังมีการก่อสร้างโดยเฉพาะในตัวอำเภอเมืองระยองนะครับถนนหลายสายก็กำลังก่อสร้างทำให้รถติดมากก็ไปแต่เช้าก็ดี24ชั่วโมงจากนี้ไปประเทศไทยตอนบนยังคงมีฝนตกต่อเนื่องตกหนักบางแห่งบริเวณด้านตะวันตกของภาคเหนือภาคกลางแล้วก็ภาคตะวันออกคลื่นลมในทะเลอันดามันยังสูงอยู่นะครับบางแห่งจะสูงมากกว่า3เมตรด้วยซ้ำไป
ชาวเรือต้องเดินเรือด้วยความระมัดระวังครับ6โมงเช้าวันนี้ถึง6โมงเช้าวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนร้อยละ60ตกหนักที่แม่ฮ่องสอนกับตากอีสานมีฝนร้อยละ30บริเวณหนองคายบึงกาฬชัยภูมิโคราชศรีสะเกษแล้วก็อุบลภาคกลางมีฝนร้อยละ40ตกหนักบางแห่งที่แถวๆราชบุรีเมืองกาฬตะวันออกวันนี้มีเมฆเป็นส่วนมากฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ตกหนักบางแห่งที่จันทบุรีและตราดใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนร้อยละ30บริเวณเพชรบุรีประจวบชุมพรสุราษฎร์นราธิวาสใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนร้อยละ20ส่วนมากบริเวณพังงาแล้วก็สตูลส่วนคนกรุงเทพวันนี้มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่ขอบคุณกรมอุตุนิยมวิทยามันมีภาพระดับโลกที่คนนอนที่จะมีโอกาสได้เห็นภาพอย่างนี้มันก็ไม่ง่ายนะมันเป็นภาพที่คุณทรัมป์ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์แห่งสหรัฐอเมริกาที่เขาสร้างประวัติศาสตร์ด้วยการเป็นผู้นำสหรัฐในตำแหน่งนะคือไม่ใช่ว่าพอพ้นจากตำแหน่งแล้วไปนะเป็นประธานาธิบดีสหรัฐที่เดินทางเข้าไปยังเกาหลีเหนือเป็นคนแรกเลยนะมาก่อนนี้อาจจะมีอดีตประธานาธิบดีไปแต่นี่ไปขณะที่เป็นเราไปคุยกับคิมจองอึนท่ามกลางบรรยากาศที่ชื่นมื่นที่เขตความมั่นคงร่วมแต่ก็ไม่มีผลเป็นรูปธรรมมากนักในเรื่องความสมานระหว่างสหรัฐกับเกาหลีใต้แต่ทําบอกคำหนึ่งบอกว่าสหรัฐกับเกาหลีเหนือแต่งตั้งคณะทำงานเพื่อเจรจาปัญหานิวเคลียร์และจะเริ่มเจรจากันในอีกไม่กี่สัปดาห์เขาบอกว่าเมื่อถึงเวลาที่เหมาะสมคิมอาจจะเดินทางไปเยือนสหรัฐได้เขาก็เชิญกันแล้วล่ะแต่คนเราเนี่ยเวลามันไม่มีอะไรกันถ้าเกิดมันได้ลงนั่งคุยกันนะมันก็จะมีความเข้าใจกันดีกว่าที่จะฟังทางนู้นทีฟังทางนี้ทีก็เป็นสัญญาณที่ดีครับท่านผู้ฟังครับเป็นที่ทราบกันทั่วไปว่าในแต่ละปีสถาบันทางการเงินทุกสถาบันก็จะมีการหยุดภาคครึ่งปีซึ่งก็ตรงกับวันนี้1กรกฎาคมเพื่อให้สถาบันทางการเงินได้มีเวลาปิดงวดบัญชีในครึ่งปีแรกอย่างไรก็ตามจากการประกาศวันหยุดของสถาบันทางการเงินประจำปี62เขายกเลิกวันหยุดภาคครึ่งปีนะครับธนาคารแห่งประเทศไทยยกเลิก1กรกฎาคมเพราะว่าเขาบอกว่าปัจจุบันสถาบันทางการเงินมีระบบการปิดบัญชีที่มีประสิทธิภาพมากขึ้นคือไม่ต้องมานั่งสมหัวกันทำเลยเยอะแยะมากมายมันมีระบบที่ดีขึ้นทำได้ดำเนินการได้โดยไม่กระทบกับการให้บริการของสถาบันการเงินก็ไม่จำเป็นต้องมีการกำหนดวันหยุดภาคครึ่งปีนอกจากนี้ธนาคารแห่งประเทศไทยเห็นควรกำหนดให้วันอาสาฬหบูชาซึ่งเป็นวันสำคัญต่อพระพุทธศาสนาเนี่ยให้พี่น้องชาวพุทธเห็นความสำคัญของศาสนาให้เป็นวันหยุดทำการแทนวันเข้าพรรษาก็คือการยกเลิกหยุดภาคครึ่งปี1กรกฎาคมเริ่มวันนี้เลยนะครับนี่เป็นข่าวที่ผมเห็นมาผมเพิ่งรู้เนี่ยว่าเขาไม่ได้หยุดปกติธนาคารเขาหยุดนะครับทีนี้จะบอกสำหรับคนที่อายุ70ปีขึ้นไปอาจารย์ประวิตรแม่นหมายนี่น่าจะ70แล้วมั้งเมื่อกี้เห็นแวบๆอยู่คือนางสาวสุทธิรัตน์รัตนโชติเป็นอธิบดีกรมบัญชีกลางบอกว่ากรมบัญชีกลางเนี่ยเขาพร้อมที่จะจ่ายบำเหน็จดำรงชีพให้กับคนรับบำนาญที่มีอายุตั้งแต่70ปีขึ้นไปตามกฎกระทรวงกำหนดอัตราและวิธีการบำเหน็จวิธีการรับบำเหน็จดำรงชีพพ.ศ.2562คือถ้าเกิดผู้รับบำนาญที่เคยขอรับบำเหน็จดำรงชีพในอัตรา15เท่าของบำนาญรายเดือนที่ได้รับในช่วงอายุ60ปีและ65ปีไปแล้วเนี่ยยังไม่ครบนะซึ่งรวมกันแล้วต้องไม่เกิน 500,000 บาทให้ผู้รับบำนาญที่มีสิทธิ์ขอรับเพิ่มได้ในจำนวนเงินที่ยังไม่ครบตามสิทธิ์โดยสามารถยื่นขอรับบำเหน็จดำรงชีพสำหรับผู้รับบำนาญซึ่งมีอายุตั้งแต่70ปีขึ้นไปทั้งแบบไม่มีหนี้บำเหน็จค้ำประกันและแบบมีหนี้บำเหน็จค้ำประกันที่ส่วนราชการผู้เบิกบำนาญได้ตั้งแต่วันที่1กรกฎาคมคือวันนี้เป็นต้นไปนะครับสอบถามนี้ก็แล้วกันนะครับบางคนที่ไม่ได้เป็นข้าราชการก็ไม่รู้เรื่องด้วยให้สอบถามที่เบอร์621
02-1277-000 อีกทีนะ02-1277-000แล้วก็ต่อไปตามเบอร์ที่เขาบอกนะครับ02-1277-000คลังเริ่มจ่ายบำเหน็จดำรงชีพนะครับช่วงนี้เป็นช่วงที่เข้าสู่ฤดูฝนเต็มตัวแหล่งท่องเที่ยวบางแห่งก็ปิดแล้วนะครับเมื่อวานนี้หัวหน้าอุทยานแห่งชาติแก่งกระจานที่จังหวัดเพชรบุรีไม่ประจวบคีรีขันธ์สิหน่วยพิทักษ์อุทยานแห่งชาติแก่งกระจานที่เขาเรียกป่าละอูเขาสั่งปิดแล้วนะครับเพราะนั้นใครจะไปเที่ยวก็ไม่ค่อยน่าเที่ยวเท่าไหร่หรอกตอนนี้เพราะน้ำป่ามันไหลหลากมาแล้วก็มันก็มีสีขุ่นๆต้องฟังไว้เลยครับใครที่คิดจะไปเที่ยวตามน้ำตกตามอะไรช่วงนี้ไม่ดีไม่เหมาะหรือคุณจะไปเที่ยวตามอุทยานที่มันมีน้ำตกให้พึงระวังนะครับเกิดไปเล่นน้ำตกอยู่แล้วยังจำได้ไหมที่นครนายกปีหนึ่งผมจำจำนวนที่แน่นอนไม่ได้แต่รู้แต่ว่า30 คนที่ตายเล่นน้ำตกพออยู่ๆน้ำตกมันมาแล้วคุณขึ้นไม่ทันหรอกน้ำป่านี่จะมาเร็วไปเร็วถ้าเห็นน้ำสีขุ่นๆข้นๆมาเสียงดังอึกกระทึกคลื่นๆมานี่รีบขึ้นให้ไหวเลยนะครับตอนนี้เขาปิดน้ำตกป่าละอูแล้วพูดถึงท่องเที่ยวนะครับพูดถึงเรื่องของแหล่งทรัพยากรธรรมชาติเมื่อวันก่อนผมเล่าถึงเรื่องของพยูนน้อยตัวหนึ่งที่อายุไล่เลี่ยกับเจ้าม้าเรียมที่ลอยมาเกยตื้นที่หลังเกาะเมงอำเภอสิเกาจังหวัดตรังที่น่าเสียดายนักหนาเนี่ยนะครับตอนนี้เขาผ่าพิสูจน์เรียบร้อยแล้วก็บอกว่าก็คงไม่มีอะไรนะครับนอกจากมันพลัดหลงกับแม่พยูนน้อยตัวนี้มีขนาดเท่าเจ้าม้าเรียมเลยช่วยตัวเองไม่ได้ก็มาเกยตื้นตายก็ยังแปลกใจนั่นปลาบางหลายตัวนะครับหรือโลมาหรือพยูนบางทีขึ้นมาเกยตื้นก็ยังเรางงกันว่ามาได้ไงแล้วก็มีเรื่องเศร้าอีกครับโอ้โหเห็นภาพแล้วน่าเสียดายมากเป็นเต่าตัวที่มหึมาจริงๆน้ำหนักประมาณ100 กิโลกรัมครับถูกคลื่นซัดมาเกยแล้วเป็นเขาบอกเป็นเต่าตนุขนาดใหญ่ที่ไม่เคยพบเห็นใหญ่ขนาดนี้ก็ไม่มีร่องรอยการทำร้ายอะไรมันนะครับมันน่าจะติดอวนติดเครื่องมือประมงเขาบอกไม่เคยเจอเต่าใหญ่ขนาดนี้มานานแล้วแต่เดี๋ยวนี้ทรัพยากรทางทะเลมันก็น้อยลงทุกทีเอาพูดถึงเรื่องท่องเที่ยวมีคนบอกมาว่าปิดถ้ำหลวงด้วยเด้อถ้ำหลวงก็คงเป็นนั่นนะครับที่คุณน้ำนางนอนที่13หมูป่าอะคาเดมี่เข้าไปติดอยู่นั่นขอบคุณครับที่ช่วยเตือนพูดถึงเรื่องท่องเที่ยวนะเมืองไทยนี่เป็นเมืองที่นักท่องเที่ยวเวลาเข้ามาเนี่ยนะครับเขาชอบนะมันมีแหล่งท่องเที่ยวเยอะหลากหลายนะครับจะเป็นแบบธรรมชาติจะเป็นแบบมีทั้งภูเขาน้ำตกทะเลมีทั้งแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมโบราณสถานอะไรมันน่าเที่ยวไปหมดแต่สิ่งหนึ่งที่นักท่องเที่ยวบางทีจะต้องพึงระวังก็คือเรื่องของมิจฉาชีพนะครับคือมันไม่ได้มีเฉพาะบ้านเรานะที่ไหนก็มียุโรปนี่สุดๆอ่ะใครจะบอกว่าฝรั่งมังค่ามันดีกว่าไม่ใช่ครับยุโรปก็แย่อ่ะทีนี้เมื่อวานนี้มันมีเรื่องที่นักท่องเที่ยวสาวชาวจีนบอกเซ็งเซ็งเดินช้อปปิ้งซื้อสินค้าที่ระลึกเตรียมตัวจะกลับบ้านเนี่ยวันนี้เธอจะกลับบ้านแล้ววันที่1 กรกฎาคมถูกมอเตอร์ไซค์ซิ่งฟ้าบมาเลยครับกระชากกระเป๋าแล้วที่สำคัญในกระเป๋าไปเถอะตังครับโทรศัพท์ครับมูลค่าเกือบแสนเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นที่อำเภอเกาะสมุยจังหวัดสุราษฎร์ธานีนักท่องเที่ยวเขาก็ไปแจ้งความกับศูนย์วิทยุ191แล้วก็ตำรวจก็ช่วยกำลังตามหากันอยู่ถ้าดูแล้วนะผมว่าน่าจับได้จังเลยเพราะผมดูจากกล้องผมก็ดูจากภาพที่มันเป็นกล้องวงจรปิดนะครับมันก็จะมีเลขทะเบียนที่เห็นชัดเจนแต่ไม่รู้ทะเบียนมันปลอมหรือเปล่านะครับเป็นรถยามาฮ่าสกูปี้ทะเบียนเห็นเลย773ไม่เกี่ยวกับลอตเตอรี่วันนี้นะพนักงานที่เขาขายของอะไรอยู่แถวนั้นตามร้านอาหารต่างๆเขาบอกเขาก็เห็นนะครับคนร้ายขับรถเข้าไปประชิดแล้วก็กระชากกระเป๋าไปเลยก็เสียภาพพจน์การท่องเที่ยวหน่อยนะครับช่วงนี้ช่วงฤดูฝน
กรมควบคุมโรคโดยคุณหมอสุวรรณชัยวัฒนายิ่งเจริญชัยเป็นอธิบดีกรมควบคุมโรคบอกว่าการเฝ้าระวังของกรมควบคุมโรคก็มีสถานการณ์โรคไข้หวัดใหญ่ปีนี้นะมีรายงานผู้ป่วยทั่วประเทศโอ้โหตัวเลขมันเยอะนะครับ180,000กว่ารายนี่ผมเอาตัวเลขกลมๆมาบอกนะ 180,000 รายขึ้นไปแล้วตายไปแล้ว14ครับสถานการณ์โรคไข้หวัดใหญ่ในภาพรวมมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นกว่าปีที่ผ่านมาจากโปรแกรมตรวจสอบข่าวการระบาดปีนี้พบว่าผู้ป่วยไข้หวัดใหญ่เป็นกลุ่มก้อนจำนวน98เหตุการณ์มีผู้ป่วยส่วนใหญ่อายุระหว่าง 25-34 อยู่ในภาคกลางนะครับพบมากที่สุดคือในโรงเรียนผมเนี่ยผมบอกให้เลยนะผมไปฉีดมาแล้วนะวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ท่านฟังก็ใครที่มีความเสี่ยงหรือถึงจะไม่มีความเสี่ยงก็ไปฉีดด้วยก็ดีนะครับมันคือมันไม่ได้บอกเฮ้ยคิดอยากจะฉีดปั๊บแล้วมันคุ้มกันเลยนะมันมีภูมิคุ้มกันเกิดขึ้นเลยไม่ใช่นะครับต้องใช้เวลาฟักตัวถึงร่วม2สัปดาห์อย่างผมนี่เรียบร้อยแล้วนะครับเหมือนท่านฟังก็มีโอกาสก็ไปฉีดเสียไปติดต่อที่สถานีเดี๋ยวนี้เขาไม่เรียกสถานีอนามัยแล้วเขาเรียกโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลแต่ถ้าเกิดใครที่อายุยังไม่ถึงเกณฑ์นะหรือไม่มีความเสี่ยงก็อาจจะต้องไปฉีดกับก็เสียตังค์หน่อยนะครับก็ไม่เท่าไหร่ดีกว่าเจ็บป่วยนะครับพูดถึงเจ็บป่วยคนไทยนี่ผมว่าเก่งนะศาสตราจารย์ดร.มนชัยดวงจินดาท่านเล่าเรื่องนี้ผมก็เลยอยากเอามาเล่าสู่ท่านผู้ฟังได้ฟังคนเป็นเกาเนี่ยนะครับเขาจะไม่ให้กินพวกสัตว์ปีกใช่ไหมครับพวกไก่พวกอะไรอย่างเงี้ยนกอย่างเงี้ยแต่นี่มหาวิทยาลัยขอนแก่นเขาประสบความสำเร็จครับรองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการก็คือศาสตราจารย์ดร.มนชัยดวงจินดาบอกว่าได้รับรางวัลนักวิจัยผู้ได้รับรางวัลวิจัยดีเด่นด้านพาณิชย์ประจำปี2561จากสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมหรือเขาเรียกสกสวผลงานก็คือไก่3โลเดี๋ยวต้องชี้แจงก่อนนะ3โลไม่ได้แปลว่าไก่ตัวนึง3กิโลนะต้องบอกไก่3โลคือเลข3อ่ะไก่3แล้วก็โล LOW หมายถึงว่าต่ำอะไร3โลคืออะไรเขาบอกว่านี่คืออาหารคุณภาพที่คนเป็นเกากินได้คือเขาร่วมกับหน่วยงานรัฐและเอกชนกว่า13องค์กรงานวิจัยนี้มันเริ่มต้นมาจากปัญหาสุขภาพที่พบว่าคนทั่วโลกมีอัตราการป่วยเป็นเกาเพิ่มมากขึ้นปัญหาก็คือทำยังไงให้ผู้บริโภคกินเนื้อไก่ได้ไม่มันอยากกินน่ะแล้วไก่นั่นก็เป็นมันก็เกิดมาเป็นอาหารของคนของมนุษย์เนี่ยนะทีนี้คนบางคนกินไม่ได้ซะแล้วยุ่งเลยมหาวิทยาลัยขอนแก่นภายใต้การสนับสนุนทุนจากสกสวเขาก็เลยพัฒนาไก่สายพันธุ์เขาเรียก KKU1 KKU ก็คงจะเป็นขอนแก่น University นะผมเดานะ KKU1 โดยผสมสายพันธุ์ระหว่างไก่พื้นเมืองไอ้นี่จะเนื้อเหนียวไก่บ้านนะครับกับไก่ทางการค้าซึ่งเนื้อมันจะยุ่ยหน่อยมันก็เลยทำให้ได้เนื้อที่กำลังนุ่มแน่นกำลังดีเพราะมันมีจำนวนแล้วก็ขนาดของกล้ามเนื้ออยู่ระหว่างไก่เนื้อทางการค้าแล้วก็ไก่พื้นเมืองคือระหว่างไก่บ้านกับไก่เนื้อยุ่ยๆเนี่ยเขาบอกเขาใช้เครื่องมือเขาเรียกแสงซินโครตรอนที่สามารถบ่งชี้ปริมาณสารพิวรีนอันนี้ผมรู้จักนะแต่อันนี้เคยได้ยินคือเขาบอกมันสัมพันธ์กับเรื่องกรดยูริกซึ่งเป็นสาเหตุจากการเกิดโรคเกาในมนุษย์อันนี้เรารู้กันอยู่ยูริกหมอจะเตือนนักไอ้อย่างนี้มันมียูริกสูงอย่างเงี้ยนะครับพูดแล้วผมก็นึกถึงเนี่ยปลูกต้นเขาเรียกไผ่เลี้ยงไว้ก่อนหนึ่งแค่3วันโผล่ลงไปดูจริงเอ้าหน่อขึ้นมาเยอะแยะไปหมดแต่เขาบอกไอ้ในเนี้ยก็จะมียูริกเหมือนกันหน่อไม้ก็จะไม่เหมาะกับคนที่เป็นโรคปวดขาปวดแข้งอะไรอย่างเงี้ยนะครับเอาคราวนี้กลับไปที่ไก่ไอ้ไก่ KKU1 เนี่ยนะครับเขาบอกว่ามันมีไขมันต่ำไขมันในช่องท้องต่ำมีโปรตีนชนิดย่อยง่ายสูงมีปริมาณคอเลสเตอรอลต่ำกว่าไก่ทางการค้าและลดความเสี่ยงการเป็นโรคหัวใจ
พราะฉะนั้นด้วยคุณสมบัติของการผสมสายพันธุ์ระหว่างไก่เนื้อกับไก่พื้นเมืองก็เลยได้สายพันธุ์ไก่ที่ตอบทุกโจทย์ปัญหานำไปสู่การขับเคลื่อนตลาดเชิงพาณิชย์ KKU 1เหมาะเป็นอาหารสำหรับผู้สูงวัยนักกีฬาซึ่งปัจจุบันโลกก็ก้าวสู่สังคมสูงวัยและผู้รักสุขภาพตอนนี้ก็กำลังมีการขยายพันธุ์ไก่ไอ้ KKU 1เนี่ยให้กับตลาดทั้งในและต่างประเทศเช่นตอนนี้ไปตะวันออกกลางนะครับแล้วในประเทศนี้ก็มีการทำข้อตกลงเป็นเขาเรียกไก่ประชารัฐตลาดร้านอาหารตำมั่วขึ้นห้างฟู้ดแลนด์สร้างรายได้กับเกษตรกรโดยประชารัฐส่งเสริมเกษตรกรในจังหวัดขอนแก่นกว่า20อำเภอให้เลี้ยงแล้วก็ประชารัฐรับซื้อเกษตรจะได้ไป20บาทต่อกิโลกรัมการันตีขายได้ขั้นต่ำ 10,000 บาทต่อเดือนใช้เวลาเลี้ยง35วันน่าสนใจนะครับเลี้ยง35วันจับได้เลยไม่ต้องมีโรงเรือนปรับอากาศเพราะผมก็คิดเดานะไก่พื้นเมืองไอ้พวกนี้ทนครับเพราะนั้นมันก็จะผสมกับไก่ที่มันทางการค้าเขาด้วยผมว่ามันก็น่าจะเป็นพันธุ์ที่ดีเขาบอกว่าใช้เวลาเลี้ยงเพียง35วันไม่ต้องมีโรงเรือนปรับอากาศประชารัฐจะหักต้นทุนค่าอาหารแล้วก็โอนเงินเข้าบัญชีธนาคารเกษตรกรที่ผ่านมายังไม่มีเกษตรกรขาดทุนเลยมีแต่ว่าเลี้ยงไม่ทันต่อความต้องการของตลาดตัวนึงไม่ใช่ตัวนึงสัปดาห์นึง 5,000 ตัวเนี่ยไม่ทำไม่ทันถ้าสามารถขยายพันธุ์ไก่ตอบสนองต่อตลาดทั้งภายในและนอกประเทศใน5ปีซึ่งมีความต้องการประมาณ5ล้านตัวหรือ200ล้านบาทมันกระตุ้นเศรษฐกิจได้เลยแล้วศาสตราจารย์ดร.มนชัยบอกเลยนะบอกไอ้สายพันธุ์ไก่พันต้นแบบเนี่ยถูกพ่อเลี้ยงก็คือสายพันธุ์แท้จากมหาวิทยาลัยขอนแก่นนะกรดยูริกนั้นควบคุมด้วยสายพันธุ์มากกว่าเรื่องอาหารนะแล้วก็มีแนวโน้มเขาบอกเดี๋ยวจะทำให้มันยูริกในไก่ต่ำกว่านี้อีกด้วยเนี่ยผมถึงบอกคนไทยเก่งนะเนี่ยต้องชื่นชมมหาวิทยาลัยขอนแก่นครับ6โมงกับ28นาทีณเวลานี้เวลาไหนที่ผ่านมาก็แล้วแต่นะครับสิ่งที่ผู้คนหนักอกหนักใจที่สุดก็คือปัญหาเด็กแว้นคือเด็กๆที่นิยมจะเอารถมาแข่งกันบนท้องถนนรถมอเตอร์ไซค์เนี่ยนะครับสร้างปัญหาให้เยอะแยะมากมายแล้วก็ยังไม่เคยมีใครทำได้จริงจังเสียทีก็เมื่อวานนี้มีรายงานข่าวบอกว่าพลตำรวจโทดำรงศักดิ์กิติประภัทรซึ่งเป็นผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาตินะครับพลตำรวจโทดำรงศักดิ์กับตำรวจผู้เกี่ยวข้องก็มีการประชุมกันคือมีคำสั่งสำนักงานตำรวจแห่งชาติจริงๆไม่ได้ตั้งเมื่อวานนะตั้งมาหลายวันแล้วเขาตั้งคณะทำงานป้องกันและปราบปรามการแข่งรถบนทางถนนและก็ความผิดอื่นๆที่เกี่ยวข้องโดยสำนักงานตำรวจแห่งชาติบอกว่ารัฐบาลมีนโยบายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องแก้ปัญหาเรื่องการแข่งรถในทางบนถนนเนี่ยโดยไม่คำนึงถึงความปลอดภัยของผู้อื่นการรวมกลุ่มมั่วสุมซึ่งมันจะนำไปสู่พฤติกรรมการแข่งรถที่เป็นเรื่องก่อความเดือดร้อนรำคาญเป็นภัยต่อความสงบเรียบร้อยของสังคมเดี๋ยวนี้มันมีเหตุการณ์แบบนี้ยังมีอยู่ตลอดพวกนี้ไม่คำนึงถึงอะไรทั้งสิ้นนะครับเขาอยู่ในวัยคะนองเขาสนุกเขาเพราะฉะนั้นเนี่ยเพื่อให้การป้องกันปราบปรามเรื่องนี้เป็นจริงเป็นจังจึงมีการแต่งตั้งคณะทำงานมอบหมายให้พลตำรวจโทดำรงศักดิ์กิตติประภัทรผู้ช่วยผบ.ตร.เนี่ยเป็นหัวหน้างานจัดการเลยจะสืบสวนจะหาข่าวจะหาข้อมูลเกี่ยวกับกลุ่มแข่งรถความเคลื่อนไหวเกี่ยวกับเรื่องของร้านแต่งรถอุปกรณ์อะไรต่างๆเนี่ยก็คือเอาเลยต่อไปนี้เขาบอกเขาจะยึดรถกวดขันจับกลุ่มคนขี่มอเตอร์ไซค์ที่ผิดกฎหมายทุกอย่างนะมาตรการการยึดรถต้องสงสัยแล้วก็จะจัดเจ้าหน้าที่ตำรวจให้ความรู้กับเด็กแล้วก็เยาวชนช่วยกันปรับทัศนคตินะครับคราวนี้พ่อแม่ผู้ปกครองต้องช่วยกันด้วยนะผมจำได้สมัยที่จำแม่นเพราะว่ากฎหมายนี้ออกมาในสมัยที่ผมยังทำงานในรัฐสภาอยู่เนี่ยนะครับก็คือกฎหมายที่มันออกมาว่าต่อไปนี้เด็กไปแข่งรถหรือเด็กทำกิจกรรมแบบเนี้ยที่เป็นการผิดกฎหมายพ่อแม่ผู้ปกครองต้องรับผิดชอบด้วยต้องมีโทษด้วย
ราะฉะนั้นเนี่ยอย่างเมื่อวานนี้ตำรวจอุดรนะตำรวจอุดรเขาจับมาได้95คันแล้วผลสุดท้ายเป็นไงพอถึงเวลาก็ต้องมาขอกันไอ้พวกนี้มันจะยกล้อกันไปนะครับขี่กันไปบึ้งบึ้งสนุกสนุกแต่พ่อแม่นะครับเดือดร้อนแล้วเมื่อวานนี้ตำรวจบอกว่าที่จับมามีทั้งเด็กๆเยาวชนทั้งชายทั้งหญิงอยู่ในวัยเรียนหนังสือตำรวจเขาก็ไม่อยากเอาจริงเอาจังอ่ะคือฝากถึงพ่อแม่ผู้ปกครองนะครับจริงๆแล้วมีนะมีโทษถึงจำคุกเลยนะครับผมจะบอกให้นะโทษจำคุก3เดือนนะสมมติว่าลูกไปแข่งรถแล้วเขาเอาผิดต่อไปนี้เอาจริงเอาจังเข้าลูกจำคุก3เดือนเอ้ไม่ใช่ลูกพ่อแม่จำคุก3เดือนน่ะซวยเลยนะปรับได้ถึง 30,000 บาทมีคนเคยคิดบอกว่าน่าจะตั้งศาลจราจรแต่เมื่อวานนี้คุณสราวุธเบญจกุลเลขาธิการสำนักงานศาลยุติธรรมพูดระหว่างการสัมมนาถึงเรื่องสัมมนาสื่อมวลชนเกี่ยวกับเรื่องของการจราจรเนี่ยครับคือมีคนบอกว่าน่าจะมีการตั้งศาลจราจรซึ่งเรื่องนี้คุณสราวุธเบญจกุลเลขาธิการสำนักงานศาลยุติธรรมบอกว่าในฐานะที่ตัวท่านก็เป็นกรรมการปฏิรูปกฎหมายด้านกระบวนการยุติธรรมนะก็เคยมีการเสนอออกเป็นแค่ร่างกฎหมายนะมันจะเป็นกฎหมายเรียกว่าวิธีพิจารณาคดีจราจรมันก็เป็นอันเดียวกับที่ศาลยุติธรรมเคยยกร่างไว้เมื่อก่อนที่จะมีสภาปฏิรูปขึ้นมาก็แล้วก็นำร่างขึ้นมาปัดฝุ่นใหม่แล้วก็ส่งเรื่องกลับไปยังสำนักงานศาลยุติธรรมซึ่งขั้นตอนการพิจารณาร่างกฎหมายก็ต้องเสนอเป็นวาระให้คณะกรรมการบริหารศาลยุติธรรมพิจารณาผมเห็นข่าวนี้จริงๆข่าวนี้ยาวนะครับผมไม่อยากจะเล่ายาวนะแต่อยากจะพูดอะไรให้ฟังอย่างนึงว่ามานั่งคิดว่าโหนี่ถึงขนาดต้องตั้งศาลจราจรเลยเหรอมันสะท้อนภาพอะไรบางอย่างใช่ไหมครับว่าเฮ้ยคนไทยนี่มันถึงขนาดต้องมีศาลจราจรโดยเฉพาะคดีการจราจรมันเยอะขนาดนั้นเลยเหรอคิดไปคิดมามันก็เห็นความจริงในเนี่ยซึ่งผมก็พูดบ่อยๆบอกว่าบ้านเราถ้ามีวินัยเรื่องการจราจรสักอย่างนะอีกอย่างนะมันจะสุดยอดของเมืองที่น่าเที่ยวเลยคนเข้ามาบ้านเราเนี่ยครับบางทีต้องมาบาดเจ็บล้มตายเหมือนอย่างที่เคยพูดให้ฟังว่าข้างหน้าเป็นสัญญาณไฟจราจรแยกไฟเขียวไฟแดงเนี่ยมีป้ายติดบอกว่าข้างหน้าคือจุดอันตรายใครก็เห็นก็จะขำตายเลยอะไรเนี่ยมันจุดที่มีสัญญาณไฟจราจรควบคุมอยู่ยังเป็นจุดอันตรายอีกเนี่ยใกล้ๆบ้านผมเนี่ยผมขับรถผ่านที่ไหนผมยังเห็นป้ายแล้วผมก็ขำทุกทีลงทุนทำสัญญาณไฟจราจรจุดนึงเป็นล้านบาทนะครับแล้วก็ต้องมีป้ายตอนแรกเขาเขียนบอกว่าป้ายเขาเขียนบอกว่าป้ายนี้เปลี่ยนมาหลายครั้งแล้วมันจะอยู่ตรงสามแยกเขาเรียกสามแยกชักใหญ่อยู่ตำบลเชิงเนินอำเภอเมืองระยองป้ายนี้เปลี่ยนมาแล้วเปลี่ยนอีกนะครับทางตรงหยุดรอไฟแดงคนไปเขาบอกเอ้าเขียนผิดไม่ให้รอไฟแดงนึกว่าไฟแดงไปเอาก็เลยไปเปลี่ยนมาอีกทางตรงหยุดรอสัญญาณไฟเขียวยังไม่หยุดตอนนี้ป้ายอันเบลอเลยครับห้ามพาไฟแดงนะก็มันมีสัญญาณไฟจราจรอยู่แล้วต้องเขียนป้ายกำกับอีกต่างหากห้ามพาไฟแดงมันสะท้อนภาพไปเห็นอะไรครับก็คือเราขาดวินัยเรื่องนี้กันไงเลขาธิการสำนักงานศาลยุติธรรมพูดถึงเรื่องนี้เยอะเลยเมื่อวานนะครับนี่มาเลยคนแสดงความเห็นมาบนไลน์บอกจราจรกับขยะเอาพูดแล้วขอพูดเลยนะผมไม่ได้ตำหนิใครนะสนามกีฬาเนี่ยนะครับสนามกีฬาที่ตำบลผมซึ่งผมเคยชื่นชมผมว่าโอ้โหสุดยอดเลยนะทุกวันจะมีคนไปออกกำลังกายกันนะครับไปเดินไปวิ่งไปอะไรเพราะว่าทางองค์การบริหารส่วนตำบลท่านก็ใส่ใจท่านก็เปิดไฟให้ตอนเย็นก็มีคนมาเปิดไฟให้ยอมลงทุนค่าไฟเพราะว่าคนเนี่ยเขาจะออกกำลังกายก็ต้องมาเย็นๆถูกเวลาใครจะมาวิ่งกลางแดดกลางวันทำงานพ่อค้าแม่ขายแล้วพอตกตอนเย็นนะครับเราก็จะเห็นคนทั้งลูกเด็กเล็กแดงมาเดินมาอะไรกันแต่มันแย่ตรงระยะหลังเนี่ยครับก็อาจจะเป็นเพราะว่าคนที่ไม่เคารพกติกาเช่นเอามอเตอร์ไซค์ไปซิ่งอยู่ในนั้นน่ะวันก่อนผมเจอท่านผู้ใหญ่ที่พูดถึงนี่ก็คือสนามองค์การบริหารส่วนตำบลนาตะขวัญนะ
ป็นสนามที่ดีครับสวยแต่ณเวลานี้ปัญหาหนึ่งก็คือรถมอเตอร์ไซค์เข้าไปขี่เดี๋ยวก็เกิดอุบัติเหตุจนได้สองขยะครับแล้วคนที่ทิ้งก็ไม่ใช่ใครผมบางทีก็เห็นเนี่ยนะเด็กๆนักเรียนผมไม่อยากจะบอกว่ามาจากโรงเรียนไหนเลยรู้เลยนะครับมาเล่นฟุตบอลกันแล้วก็นั่งกินเสร็จแล้วก็ไปก็ทิ้งขวดทิ้งแก้วทิ้งบางทีถุงเท้าที่มันขาดมันถอดแล้วมันทิ้งตรงนั้นน่ะนี่ไงเดี๋ยวต่อไปต้องมีสารขยะด้วยมั้ยเนี่ยมีสารมีคนเสนอแนวคิดตั้งสารจราจรบอกโอ้โหกฎหมายมันก็มีอยู่นะครับมารับใช้เต็มที่ก็แล้วกันเดี๋ยวกลับมาจะเล่าให้ฟังเรื่องของ50กว่าชีวิตเมื่อวานนี้โอ้โหน่าระทึกใจมากครับเป็นเหตุที่เกิดขึ้น50ชีวิตนี่เป็นแรงงานนะครับที่หลบหนีเข้ามาด้วยแล้วเกิดไฟไหม้ทั้งคันเลยที่จังหวัดตากเดี๋ยวสักครู่หนึ่งกลับมาเล่าให้ฟังครับเลือกรถบรรทุกที่เหนือชั้นแบบมืออาชีพเลือกฮีโน่บริษัทสุเทพมอเตอร์เซลล์จำกัดตัวแทนจำหน่ายรถบรรทุกฮีโน่ในจังหวัดระยองและภาคตะวันออกทั้ง4ล้อ6ล้อ10ล้อของฮีโน่ทุกรุ่นพร้อมอะไหล่และศูนย์บริการซ่อมครบวงจรสุเทพมอเตอร์เซลล์จำกัดเยื้องห้างแมคโครระยองถนนสาย36ตำบลทับมาอำเภอเมืองระยอง0388738179ฮีโน่เจ้าแห่งรถบรรทุกลองนึกดูสิครับคุณจะมีความสุขแค่ไหนถ้าในวันพักผ่อนของคุณจะได้ Chill. กับบรรยากาศอีกสัมผัสหนึ่งของท้องทะเล Happy. กับอาหารรสเลิศเมนูสดๆจากทะเล Relax. กับห้องพักหลากสไตล์ในวันพักผ่อนของคุณ Entertain. งานเลี้ยงสังสรรค์ห้องคาราโอเกะหรือจะมาสัมมนาเป็นหมู่คณะก็แสนสบายท่ามกลางอากาศอันบริสุทธิ์ที่โอบล้อมด้วยธรรมชาติและม่านทะเลสีครามหาดแสงจันทร์ซีฟู้ดและหาดแสงจันทร์รีสอร์ทรอคุณมาเติมความสุขทุกวันถนนเลียบชายฝั่งหาดแสงจันทร์โทร038616357ถ้าคุณชอบข่าวเราคือสื่อกลางตอนนี้ต้องแจ้งท่านฟังนะครับใครที่เคยฟังคือบางคนอาจจะบอกสัญญาณอยู่ไกลจากวิทยุหนองตะพานคืออยู่แถบอำเภอเมืองหนองตะพานอยู่บ้านค่ายตอนนี้วิทยุนาฏขวัญเรดิโอได้ทำการถ่ายทอดแล้วตั้งแต่เช้าวันนี้นะครับก็คือมันเหมือนยังไงอ่ะเขาก็จะมีสัญญากับมีสัญญากับผู้อุปถัมภ์รายการเป็นช่วงๆนะครับช่วงที่ว่างอยู่ก็จะกลับมาถ่ายทอดตรงนี้ก็ท่านผู้ฟังที่ฟังวิทยุนาฏขวัญเรดิโอผมจำคลื่นไม่ได้ก็วันนี้ก็ออนแอร์ตรงนี้ด้วยเหมือนกันนะครับพูดถึงผมขอย้ำอีกทีนะท่านผู้ฟังครับบางทีคนเนี่ยเขาคือบางคนจะคิดเพียงแค่ว่าเฮ้ยทิ้งไว้ตรงเนี้ยเดี๋ยวก็มีคนมาเก็บมันไม่ใช่เรื่องขยะนะครับผมเห็นเนี่ยอย่างที่ผมบอกสนามมันเป็นสนามฟุตบอลแล้วก็มีลู่วิ่งขององค์การบริหารส่วนตำบลนาทขวัญซึ่งจะให้ท่านนายกท่านมาจ้ำจี้จ้ำชัยเฮ้ยนักการเอ้าเจ้าหน้าที่ไปเก็บทุกวันก็ไม่ไหวก็เราก็ต้องช่วยกันคือท่านฟังลองนึกภาพมันน่าเกลียดขนาดไหนมันจะมีเครื่องเล่นเยอะๆสำหรับคนมายืดหยุ่นทำออกกำลังกายตรงนั้นตรงนี้แล้วผมก็เห็นเด็กๆนะเด็กๆแทบทั้งนั้นอะมานั่งเล่นโทรศัพท์ไอ้ตามเครื่องเล่นเนี่ยนะครับก็ไม่ว่ากันก็เล่นไปก้องแกงก้องแกงน้ำเดี๋ยวนี้ก็จะมีแบบเป็นแก้วพลาสติกแล้วใส่ในถุงหูหิ้วก็นั่งกินไปเสร็จแล้วเด็กๆเรานี่พอจากไปปั๊บน้องๆเขาก็จะทิ้งไอ้เนี่ยแขวนอยู่ตามเนี่ยตามไอ้เครื่องเล่นต่างๆแล้วเนี่ยอย่างนี้ทุกวันแล้วถามว่าเจ้าหน้าที่เขาจะตามเก็บให้ไหวไหมนะครับนี่นี่ผมไม่ได้ไปบ่นท่านนายกนะท่านนายกท่านก็จะไปตามดูเลยท่านก็มีงานท่านเยอะเพราะฉะนั้นต้องช่วยกันนะครับโดยเฉพาะเด็กรุ่นใหม่เด็กรุ่นใหม่ๆแล้วนะครับที่เราเป็นคนรุ่นใหม่ก็น่าจะต้องมีวินัยที่ดีขึ้นอย่าทำอะไรตามใจคือไทยแท้ต้องทำอะไรตามมีวินัยคือไทยแท้นะครับที่ผมพูดเนี่ยผมยกตัวอย่างเคสให้ฟังก็มันอยู่ที่บ้านผมเนาะที่อื่นก็เหมือนกันทั่วประเทศนี้มันมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของวินัยการจราจรแล้วก็ขยะเนี่ยผมจะบ่นไปจนก็บ่นไปเรื่อยๆนะครับไปต่อนะเดี๋ยวไปถึงไม่ถึงไหนเมื่อวานนี้เกิดเรื่องของรถไฟไหม้ครับคือรถบัส2ชั้นไอ้รถบัส2ชั้นนี่เขาไม่เคยใช้กันแล้วนะแต่บ้านเรายังใช้อยู่เวลาเกิดไฟไหม้ท่านฟังนึกภาพแล้วกันคนที่อยู่ชั้นบนน่ะ
ยุ่งเลยออกทางหน้าต่างก็ไม่ได้รถคันนี้ขนแรงงานเมียนมาหลบหนีเข้าเมืองกว่า50ชีวิตแล้วเขาเตรียมผลักดันออกชายแดนแม่สอดเหตุเกิดตอนประมาณเกือบจะ5โมงแล้วตำรวจโรงพักแม่ท้ออำเภอเมืองตากรับแจ้งไฟไหม้รถบัสโดยสาร2ชั้นก็ประสานหน่วยกู้ภัยไปช่วยเหลือกันอย่างเร่งด่วนมันเป็นรถบัสสีส้มที่ขนส่งแรงงานสัญชาติเมียนมาจากนราธิวาสเพื่อจะไปส่งออกนอกราชอาณาจักรที่เขาเรียกผลักดันออกไปที่ชายแดนแม่สอดจังหวัดตากเกิดไฟไหม้ห้องเครื่องด้านหลังรถมีไฟลุกไหม้อย่างรุนแรงแรงงานนี่ก็โอ้โหพลูทีครับหนีตายอย่างไม่คิดชีวิตเลยทีเดียวแล้วพอคนออกมาเนี่ยครับประมาณสัก5นาทีก็ไม่ถึง5นาทีไฟลุกลามหมดทั้งคันเลยครับตอนแรกมันลุกอยู่ทางห้องเครื่องด้านหลังหลังจากนั้นก็ควันพวยพุ่งเต็มท้องฟ้าเห็นได้จากระยะไกลเจ้าหน้าที่ตำรวจต้องปิดการจราจรชั่วคราวเพื่อป้องกันอันตรายซ้ำซ้อนรถบัสคันนี้เป็นรถโดยสารไม่ประจำทางนำแรงงานสัญชาติเมียนมาทั้งชายทั้งหญิงที่ถูกดำเนินคดีหลบหนีเข้าเมืองโดยผิดกฎหมายผลักดันกลับประเทศแต่ไปถึงกลางดอยมูเซอร์ก็จะอยู่ตรงเส้นทางเนี่ยครับถ้าใครไม่เคยไปก็เล่าว่ามันอยู่ตรง เส้นทางสายตากไปแม่สอดตรงนั้นแหละจากนั้นก็ภูเขาทั้งนั้นนะครับผมเห็นภาพแล้วรถจอดติดกันแถวยาวเหยียดเป็นกิโลเพราะขณะที่ไฟกำลังไหม้เนี่ยมันยังไงก็ปล่อยให้รถผ่านไม่ได้รถติดยาวเหยียดมากครับยังดีนะที่ไม่เกิดโศกนาฏกรรมรถ2ชั้นเนี่ยนะก็เวลามีปัญหาทีนึงก็จะพูดกันสักทีนึงว่าเอ้ยเขาไม่ให้ใช้กันแล้วที่นู่นที่นี่เขาไม่ใช้กับบ้านเราเนี่ยยังใช้อยู่6โมงกับ42นาทีท่านฟังครับผมยังย้ำของผมอยู่เหมือนเดิมผมไม่ได้ชอบแล้วก็ไม่ได้เห็นด้วยกับพฤติกรรมของจ่านิวนะครับแต่ผมเห็นใจเขาจริงๆคือมันไม่ควรจะมีวิธีการนั้นป่าเถื่อนอย่างนี้แล้วแต่ว่าเรื่องมันจะเกิดขึ้นเพราะอะไรเราไม่รู้นะครับเราจะมาบอกผมเห็นบางคนเหมาเกิดจากอย่างนั้นเกิดจากอย่างนี้ให้ตำรวจเขาทำงานก่อนดีไหมเนี่ยตอนนี้ท่านนายกย้ำแล้วท่านรองนายกย้ำแล้วแล้วผมเชื่อว่าเดี๋ยวจับได้แล้วค่อยรู้กันว่าเป็นใครตอนนี้เหมือนกับหลายฝ่ายพยายามจะกดดันจานิวเนี่ยนะครับตอนนี้เขาบอกยังนอนอยู่ ICU นะคุณธวัชชัยไทยเขียวเป็นรองปลัดยุติธรรมและเป็นโฆษกกระทรวงยุติธรรมบอกว่าได้ส่งเจ้าหน้าที่ไปโรงพยาบาลมิชชั่นเพื่อไปพบกับแม่ของจานิวหรือนายศิรวิทย์เสรีธิวัฒน์ซึ่งเป็นนักเคลื่อนไหวทางการเมืองที่ถูกรุมทำร้ายตีด้วยไม้เบสบอลเนี่ยมันท่านฟังครับไม้เบสบอลเนี่ยนะมันถ้าตีถูกที่เหมาะที่ควรนะครับตายเลยนะครับถึงตายนะแล้วผมก็ยังสงสัยว่าคนไทยมีสักกี่คนที่นิยมเล่นเบสบอลเล่นเบสบอลกันเป็นเนี่ยเล่นแบบรู้กติกานะครับรู้กติกาแล้วก็เล่นเป็นเนี่ยนะครับมันมีสักเท่าไหร่แต่ทำไมไม้เบสบอลมันเยอะจังในบ้านเราลองไปดูตามท้ายรถบางคนนะครับเปิดมามีไม้เบสบอลถ้าถามว่าเล่นเป็นมั้ยไม่เป็นอะไม่รู้ด้วยซ้ำเป็นเล่นยังไงแต่ไว้เป็นอาวุธไปแล้วคุณธวัชชัยไทยเขียวบอกว่าจานิวนะครับเมื่อวานก็ไปพบแม่เขาเพื่อคุยกันไปแจ้งสิทธิ์นะเกี่ยวกับเรื่องการรับเงินค่าตอบแทนในฐานะที่เป็นผู้เสียหายที่มีสิทธิ์ได้รับเงินค่าตอบแทนซึ่งเขาเรียกว่าพระราชบัญญัติค่าตอบแทนผู้เสียหายและค่าทดแทนและค่าใช้จ่ายแก่จำเลยในคดีอาญาพ.ศ.2544นะครับก็เราไม่ต้องไปรู้ตรงนี้แต่ว่าก็ไปแจ้งสิทธิ์ว่าต้องได้คุณจะต้องได้อย่างนั้นอย่างนี้แต่จริงๆเนี่ยผมเข้าใจนะครับใครเป็นหัวอกแม่ตอนนี้จานิวยังพักอยู่ในผู้ป่วยขั้นวิกฤตหรือ ICU หลายฝ่ายที่อยากให้เป็นคดีพิเศษเนี่ยครับตอนนี้คุณธวัชชัยบอกว่าไอ้กรณีนี้เนี่ยมันอยู่ในชั้นของการเป็นคดีอาญานะคือเราจะไปบอกว่าเป็นคดีพิเศษอะไรมันยังไม่ใช่อ่ะแล้วผมก็เข้าใจตามนั้นนะอย่างผมเห็นบางคนพยายามจะบอกว่านี่มันคือพยายามจะโยงไปมันอาจจะใช่ก็ได้อาจจะเป็นเรื่องการเมืองก็ได้ผมไม่ได้บอกว่าไม่ใช่แต่บางทีมันท่านฟังครับอย่างผมเนี่ยวันหนึ่งสมมติว่าผมอย่ายกตัวอย่างแล้วนะหวัดเสียวใครก็ได้ที่ถูกทำร้ายคนนั้นเนี่ย
มันไม่ได้แปลว่าเขามีกิจกรรมอยู่อย่างเดียวเรื่องเดียวนะคนคนหนึ่งทำกิจกรรมแบบนี้แบบนี้ที่คนเห็นกันชัดเจนกับสาธารณะอย่างสมมติจานิวคนก็จะบอกเฮ้ยจานิวทำงานกิจกรรมเรื่องการเมืองแต่มันเป็นไปได้ว่าจานิวก็ไปมีศัตรูเรื่องอื่นเรื่องนู้นเรื่องนี้เรื่องนั้นมันก็มีก็เป็นไปได้ไงโดยที่เขาไม่ได้ต้องมาบอกเราว่าเฮ้ยผมมีศัตรูนะเฮ้ยผมเคยไปอย่างนั้นอย่างนี้กับคนนั้นคนนี้มันเราจะไปเหมาแต่มันมียอมรับว่าแนวโน้มมันเป็นทางนั้นแหละแต่บางคนเหมาเลยอย่างวันก่อนคุณธนาธรบอกว่ารัฐบาลไม่ควรมาทำร้ายประชาชนของตนเองเนี่ยผมฟังดูเหมือนกับฝันธงไปเลยว่าให้รัฐบาลทำเมื่อวานนี้คุณจตุรนฉายแสงคุณจตุรนนี่เป็นอดีตรองนายกเป็นอดีตแกนนำพรรคไทยรักษาชาติก็พูดถึงกรณีจานิวที่บอกว่าเป็นการทำร้ายที่รุนแรงที่สุดบางคนบอกว่าอย่าเพิ่งสันนิษฐานว่าเป็นเรื่องการเมืองแต่ดูจากการทำร้ายผู้ที่เห็นต่างทางการเมืองมาโดยตลอดก็กรณีจานิวที่กล่าวมาคัดค้านรัฐประหารการใช้อำนาจของคสช.แล้วระยะหลังก็เป็นคนที่มีบทบาทจัดกิจกรรมส่งเสริมประชาธิปไตยเพราะนั้นเป็นเรื่องการเมืองแน่นอนนอกจากจับคนร้ายได้และพิสูจน์ได้ชัดเจนว่าไม่ใช่ถึงจะเชื่อได้ว่าไม่เป็นการเมืองฟังดีฟังดีๆเขาบอกว่าตอนนี้ก็ต้องสันนิษฐานว่าเป็นการเมืองนอกจากจับคนร้ายมาได้แล้วพิสูจน์ได้อย่างชัดเจนว่าไม่ใช่การเมืองจึงจะเชื่อได้ว่าไม่เป็นเรื่องการเมืองไปรูปเลยนะไม่ใช่ว่าจับมาพิสูจน์ว่าเป็นใครแต่ถ้าจับมาแล้วพิสูจน์ได้ว่าไม่ใช่การเมืองแล้วจะเชื่อแล้วคุณจตุรนก็บอกว่าเรื่องนี้พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกและหัวหน้าคสช.ไม่ควรอยู่เฉยไม่ควรจะอยู่เฉยอย่าปล่อยให้มีการกระทำที่ผิดกฎหมายและป่าเถื่อนท่านฟังกลับไปคิดดูแล้วกันนะครับคุณจตุรนก็จะพูดถึงเรื่องนี้เยอะคุณอังคณานีละภัยจิตอีกคนหนึ่งเป็นกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติก็พูดถึงเรื่องนี้บอกว่าผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติจะออกมาชี้แจงหรืออธิบายวิธีอะไรยังไงก็ตามนะเบื้องต้นทราบว่าทางเจ้าหน้าที่ตำรวจก็มีการลงพื้นที่เร่งหาเบาะแสหาหลักฐานแล้วนะครับก็เป็นความสนใจของคนทั้งประเทศพบตรควรจะทำให้เกิดความมั่นใจได้อะนะครับว่าจะหาคนร้ายได้คือไม่อยากให้เขาเจ็บฟรีแล้วมีอีกส่วนนึงครับก็คือเมื่อวานนี้ญาติวีรชนโดยคุณอดุลเขียวบริบูรณ์คุณอดุลนี่เป็นประธานคณะกรรมการญาติวีรชนพฤษภา35ก็ออกมาพูดเรื่องนี้แล้วก็จี้เลยครับตอนนี้ทุกคนก็ไปจี้ไปที่ลุงตู่นั่นแหละลุงตู่ตอนนี้เพิ่งกลับมาจากเมืองนอกเนี่ยบอกไม่ว่าจะเป็นฝ่ายไหนไม่ควรจะมีการรุนแรงแล้วพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณต้องหาทางเอาผิดเอาคนร้ายมาลงโทษให้ได้ให้เวลา7วันนี่คุณอดุลฟันธงเลยนะให้เวลา7วันกับนายกและรองนายกให้เวลา7วันแล้วก็อีกคนนึงครับคุณพยาวอัคคหาตแม่น้องเกดพยาบาลที่ถูกยิงตายในเหตุการณ์พฤษภา53ก็ออกมากระตุ้นบอกรัฐบาลต้องเตรียมตัวรับ7วันอันตรายถ้าไม่มีความจริงจากรัฐบาลกรณีทำร้ายจ่านิวเหมือนกับตอนนี้เฮ้ยต้องจัดการเนี่ยครับมีโพลของมติชนนักสืบพิมพ์มติชนเนี่ยเขาก็มีการสำรวจความคิดเห็นคนบอกว่าคนส่วนใหญ่เลยนะบอกไม่ค่อยเชื่อมั่นในเรื่องความศักดิ์สิทธิ์ของกฎหมาย 97% เลยครับไม่เชื่อมั่นเดี๋ยวเราติดตามดูกันนะครับอย่าเพิ่งไปใจร้อนบิ๊กป้อมลุงป้อมพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณพูดผ่านพลโทคงชีพตันตระวานิชโฆษกกลาโหมแล้วบอกว่าเรื่องนี้ย้ำเลยนะท่านย้ำไปแล้วบอกว่าต้องจัดการอย่าให้เป็นเหยื่อทางการเมืองแล้วผบตรเมื่อวานนี้เลยครับวันอาทิตย์เนี่ยต้องเป็นวันหยุดแต่ว่าผบตรเรียกประชุมตัวท่านเองก็เป็นประชุมด้วยนะกรณีจ่านิวเนี่ยครับท่านนายกรัฐมนตรีถึงประเทศไทยแล้วนะครับเวลานี้แล้วก็กำชับเรื่องนี้เหมือนกันแล้วพอพูดถึงพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีและหัวหน้าคสช.ซึ่งเดินทางจากโอซาก้าประเทศญี่ปุ่นกลับมาถึงดอนเมืองทันทีที่เจอกันนักข่าวก็ต้องถามเรื่องนี้แล้วก็มีถามเรื่องนี้ด้วยนะเรื่องความหนักใจต่อปัญหาภายในพรรคพลังประชารัฐเรื่องของการที่กลุ่มสามมิตรจะขอเข้าพบเกี่ยวกับเรื่องของ
นี่ท่านมาตั้งแต่วันซื้อแล้วนะตอน2ทุ่มกว่าเมื่อวานนี้ก็มีความเคลื่อนไหวบ้างแล้วตอน2ทุ่ม45นาทีของเมื่อวันซื้อเนี่ยตอนนายกกลับมาถึงนักข่าวถามเรื่องนี้ก็เป็นการใหญ่ท่านบอกขอพักผ่อนก่อนไหนๆก็พูดถึงเรื่องของรัฐบาลแล้วเวลานี้เนี่ยนะครับพรรคพลังประชารัฐต้องบอกว่าระอุเลยทีเดียวคุณอนุชานาคาใสสสชัยนาทพรรคพลังประชารัฐแล้วก็เป็นกรรมการบริหารพรรคด้วยเปิดแถลงเมื่อวันซืนกรณีที่มีข่าวบอกว่าเขาจะไม่ได้เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังตามที่มีการคาดหมายก่อนหน้านี้ซึ่งคุณอนุชาบอกว่าต้องขอบคุณพลเอกประยุทธ์ที่จัดโผครม.เหมือนกับเป็นการย้ำไงท่านฟังครับเขาเงียบเสียงนับ1ถึง4 5วินาทีเนี่ยนะครับกลับมาคุยต่อครับคือมันเหมือนกับเป็นการตอกย้ำคุณอนุชาบอกก็ต้องขอบคุณโผครม.เมื่อวันที่11ที่พลเอกประยุทธ์บอกจบแล้วนั่นน่ะเหมือนกับเป็นการทวงไหนว่าจบแล้วไงแล้วพลเอกประยุทธ์ยังบอกว่าห้ามมีการเปลี่ยนแปลงแล้วเด็ดขาดเนี่ยคุณอนุชาก็เลยเอาตรงจุดนี้มาพูดเหมือนกับเป็นการตอกย้ำว่านายกพูดเองว่าอย่ามีการเปลี่ยนโผโดยเด็ดขาดแล้วตอนนั้นมันมีชื่อตัวคุณอนุชาเองเป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังคุณสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานคุณอนุชาบอกว่านายกรู้ดีแล้วคงรู้ถึงการทำงานที่ผ่านมาของพวกเขานะครับที่ทุ่มเทตั้งแต่เริ่มต้นตั้งพรรคจนถึงวันเลือกตั้งเสร็จนะก็หวังว่าให้เพื่อนส.ส.ทุกคนของพรรคประสบความสำเร็จแล้วก็เพื่อความสำเร็จสูงสุดก็คือการได้นายกรัฐมนตรีที่พรรคแล้วก็ประชาชนต้องการก็คือพลเอกประยุทธ์นะแต่ตอนนี้มันมีกระแสข่าวหนาหูว่ามีการปรับเปลี่ยนตัวบุคคลอย่างเช่นคุณสุชาติชมกลิ่นจะหลุดจากโผคุณสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจอาจจะต้องสลับจากพลังงานไปอุตสาหกรรมอะไรเงี้ยคุณอนุชาบอกนี่นะพูดเหมือนกับบอกว่าหากจำเป็นต้องออกหรือท่านนายกจำเป็นเนี่ยผมขอออกคนเดียวก็พอนะครับก็เขาพูดค่อนข้างยาวนะผมขอสรุปโดยสั้นๆก็แล้วกันเหมือนกับว่าถ้าเกิดจะมีคนต้องหลุดไปขอผมหลุดคนเดียวก็แล้วกันนะครับส่วนคุณสุริยะใสสุริยะไม่ใช่สุริยะใสคุณสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจนะครับเมื่อวานซื้อนี่ก็เห็นพูดเหมือนกันถึงกรณีที่มีข่าวเรื่องการสลับเก้าอี้เนี่ยก็บอกว่าก็ปฏิเสธข่าวที่บอกว่าไม่พอใจเรื่องถูกสลับเก้าอี้ถึงขั้นที่จะเตรียมนำกลุ่มสามมิตร walk out จากพรรคก็คือไม่เอาแล้วไม่สังคกรรมกันแล้วคุณสุริยะบอกว่าตั้งแต่ทำงานมาเนี่ยตลอดชีวิตการเมืองไม่เคยใช้วิธีข่มขู่ต่อรองตำแหน่งแล้วเชื่อมั่นว่านายกรัฐมนตรีจะมีหลักการเลือกคนนั่งกระทรวงไหนแล้วรู้ว่าใครทุ่มเทให้พรรคแล้วก็ต้องการให้การบริหารงานมีเสถียรภาพเขาบอกว่าเชื่อว่านายกมีหลักการท่านต้องการเห็นการบริหารงานของรัฐบาลในอนาคตที่จะต้องมีเสถียรภาพและผลงานเป็นที่ยอมรับของประชาชนซึ่งผมเองก็เชื่อเช่นนั้นวันนี้ก็ทำฟังครับชัดเจนแล้วเมื่อวานนี้ผมไปในงานชาปนกิจศพก็ยังมีท่านผู้ฟังคือขอให้เจอกันน่ะเจอปั๊บก็ต้องมาถามก็ต้องคุยกันเรื่องการเมืองว่างอะเนาะเห็นเป็นยังไงสัปดาห์นี้จะเปิดไหมจะเรียบร้อยไหมผมก็เดาของผมนะว่าคงจะจบแล้วล่ะนี่มีรายงานข่าวท่านผู้ฟังเคยได้ยินชื่อนะฮะคุณสุชาติชมกลิ่นเป็นส.ส.ชลบุรีพูดอันนี้พูดน่ารักดีคุณสุชาติชมกลิ่นเป็นส.ส.ชลบุรีให้สัมภาษณ์รายการเก็บตกจากเนชั่นภาคเที่ยงของเนชั่นเมื่อวานเนี่ยพูดถึงกระแสข่าวที่ว่าจะไม่ได้เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานตามที่มีการจัดโผแล้วคุณสุชาติบอกว่าเหตุผลที่ตนย้ายมาจากพรรคพลังชนมาอยู่พลังประชารัฐเพราะสนับสนุนพลเอกประยุทธ์ให้เป็นนายกให้ประเทศเดินหน้าต่อได้ไม่ใช่มาเพื่อมีตำแหน่งแต่อย่างใดจึงขอวิงวอนบางกลุ่มที่ยังเคลื่อนไหวให้คำนึงถึงความเชื่อมั่นในการเดินหน้าประเทศของเราส่วนปัญหาภายในพรรคคุณอุตมะคุณสนธิรัตน์ซึ่งเป็นผู้มีหน้าที่โดยตรงก็ต้องลงมาแก้ปัญหาด้วยตัวเองส่วนการจัดตั้งคณะรัฐมนตรีนั้นนายกมีอำนาจเต็มเพียงคนเดียวในการพิจารณาเชื่อว่าพลเอกประยุทธ์ทำจบหมดแล้วบางคนอาจจะได้กระทรวงที่ไม่ต้องการแต่ทีนี้ก็เชื่อมั่นว่าใครจะอยู่ตรงไหนก็ทำงานได้ทั้งนั้นวันนี้เราต้องเชื่อมั่นในความเป็นผู้นำและความสามารถของพลเอกประยุทธ์กลุ่มชลบุรีไม่มีปัญหาและกลุ่มภาคกลางก็ได้คุยกันแล้วว่า
ต้องการให้นายกทำงานและตั้งครม.ได้คุณสุชาติพูดมาคำหนึ่งบอกว่าเราเป็นเด็กดีถ้าเป็นเด็กดื้อแล้วได้ขนมคงจะดื้อกันทั้งพรรคเราเป็นเด็กดีถ้าเราเป็นเด็กดื้อแล้วได้ขนมเดี๋ยวดื้อกันทั้งพรรคถ้าเป็นแบบนั้นก็ถือว่าเรียกร้องผลประโยชน์เพื่อส่วนตัวอย่างเดียวน่ารักดีนะครับคุณสุชาติเป็นเด็กดีก็ดีกันไปให้ตลอดนะครับสวนดุสิตโพก็ไปสำรวจความคิดเห็นประชาชนเรื่องปัญหาการเมืองไทยที่คาใจท่านฟังก็เดาถูกเลยอันดับหนึ่งคาใจเรื่องอะไรชาวบ้านอันดับหนึ่งคาใจเรื่องเก้าอี้รัฐมนตรีที่ไม่มีความชัดเจนใช้เวลาในการจัดตั้งนานจะมีการเปลี่ยนแปลงอีกไหมคุณสมบัติแต่ละคนเหมาะสมไหมเพียงใดอันดับสองคือการทุจริตคอร์รัปชันนะอันดับหนึ่ง 46.87คาใจเรื่องการจัดตั้งรัฐบาลอันดับ2คาใจเรื่องการทุจริตคอร์รัปชัน 38.28 อันดับ3ผลการเลือกตั้ง24มีนาคมนี่ยังคาใจอยู่นะคาใจอยู่อีก 33.38 อันดับ4คาใจเรื่องการบริหารประเทศของรัฐบาลนโยบายประชารัฐอันดับ5คาใจเรื่องบทบาทหน้าที่ที่มาของสว.อันดับ6เรื่องการบังคับใช้กฎหมายอันดับ7เรื่องการตรวจสอบส.ส.ถือหุ้นสื่ออันนี้มี 21.85% นะครับแล้วมันก็มีอีกโพนะครับเป็นโพของซุปเปอร์โพคุณนพดลกานิกาผู้อำนวยการสำนักวิจัยซุปเปอร์โพเปิดเผยเมื่อวานนี้เลยครับกรณีศึกษาประชาชนทุกสาขาอาชีพทั่วประเทศก็ปรากฏว่าเวลานี้เนี่ยเมื่อถามถึงความเบื่อหน่ายต่อปัญหาการเมืองขณะนี้พบว่าส่วนใหญ่คือ 92.4 บอกว่าเบื่อสุดๆแล้วก็มีไปถึงโคตรเบื่อด้วยนะต่อปัญหาการเมืองขนาดนี้มีอยู่เพียง 7.6% ที่บอกไม่รู้สึกเบื่อท่านฟังครับอย่าเพิ่งไปอะไรกับมันนักหนาเนาะเพราะผมบอกแล้วไงก็กติกาเป็นอย่างนี้การเมืองกติกาเป็นอย่างนี้มันก็ต้องเป็นอย่างนี้เดี๋ยวเลือกใหม่ก็ต้องเป็นอย่างเงี้ยอย่าเพิ่งเบื่ออย่าเพิ่งเบื่อโถเพิ่งจะได้ประชาธิปไตยกลับมาอยากเลือกตั้งเราร้องกันมาเนี่ยโอ้โหอยากเลือกตั้ง8ปีไม่เคยเลือกตั้งได้ประชาธิปไตยกลับมาแค่3เดือนนึงอะเบื่อซะแล้วอย่าเพิ่งรีบนะครับเดี๋ยวผมขอไปดูข่าวบริการแป๊บหนึ่งท่านฟังที่ส่งข่าวเข้ามาส่งที่ ID Line นะครับ0800947272นะครับขอขอบคุณมิตรของเราหาแสงจันทร์ซีฟู้ดและหาแสงจันทร์รีสอร์ทอาหารทะเลสดโรงแรมชายทะเลพร้อมห้องจัดเลี้ยงและห้องประชุมสัมมนาริมหาดแสงจันทร์เนินพระอำเภอเมืองระยองสุเทพมอเตอร์เซลล์1993จำกัดศูนย์จำหน่ายและบริการครบวงจรของฮีโน่ในภาคตะวันออกถนนสาย36ตำบลทับมาอำเภอเมืองระยองฮีโน่เจ้าแห่งรถบรรทุกร้านครูอาหน้าที่ว่าการอำเภอแกลงเก่าจังหวัดระยองผู้จำหน่ายแหอวนและอุปกรณ์ประมงครบวงจรมาถึงช่วงข่าวบริการนะครับท่านฟังครับต้องขอบคุณแทนเจ้าภาพงานศพด้วยนะครับศพพ่อถิ่นติงสรัตอายุ90ปีเมื่อวานนี้แขกเหลือเยอะแยะมากมายเลยนะครับชาปนกิจไปแล้วที่วัดชวึกตำบลนาตะขวัญอำเภอเมืองระยองขอบคุณแทนเจ้าภาพด้วยอีกศพหนึ่งเช่นกันครับศพคุณชูชาติธนาพรชาปนกิจที่วัดคลองปูนตำบลคลองปูนอำเภอแกลงเมื่อวานนี้แล้วเหมือนกันศพของท่านผอ.สเกนแสงพงชัยอยู่วัดบ้านค่ายอำเภอบ้านค่ายระยองจะสวดพระอภิธรรมคืนนี้คืนสุดท้ายพรุ่งนี้4โมงเย็นมีพิธีพระราชทานเพลิงศพครับใครที่ติดตามเพชรพระอุมาวันนี้จะถึงตอนที่38ทุก6โมงเย็นครับทาง YouTube ช่องรุ้ง8สีวันนี้จะเป็นตอนที่หม่อมราชวงศ์หญิงดารินทร์เผชิญกับอาถรรพ์ของป่าที่หน้าขนพองสยองกล้าวทุก6โมงเย็นบางคนขอให้ผมส่งให้ผมก็เกรงใจก็ขอให้ไปติดตามดูเองแล้วกันนะครับใน YouTube ช่องลุง8สีเวลาหมดแล้วไปกันแยกย้ายกันทำงานทำมาหากินกันนะครับพรุ่งนี้เช้ากลับมาคุยกันใหม่ขอบคุณจากกลุ่มสื่อกลางและผมทวีปขวัญบุรีสวัสดีครับ